بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كبك الحمد لله كب ما بوب كان إكران ني ريكان بوب با ني ريان كون كان ريان رو إسلام ني مجلس ที่มีเนื้อหาสาระนะวิชาการที่มีประโยชน์ครับพี่น้องครับวันนี้นะในเช้าวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะพบปะกับแขกนะผู้ที่มีเกียรตินะเป็นโอกาสดีนั่นก็คือได้พบเราได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกันกับดร.นะฟัดลุลลอฮ์นะแล้วก็อีกท่านก็คือนะท่านเชคดร.อับดุลกอซิมนะคือมาจากประเทศซูดานซึ่งมีความเชี่ยวชาญมีความเก่งกาจในเรื่องของภาษาอาหรับก็เลยวันนี้อยากจะให้นะพวกเราได้มารับฟังนะวิชาการนะความสำคัญของภาษาอาหรับนะว่ามีความประเสริฐอย่างไรมีความสำคัญกับชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาอย่างไรครับก็ขอเรียนเชิญพบปะกับนะพี่น้องของเราฟัลลิตะฟัดดัลมัชกูรอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลิมมาวดูอ์อัลลซีซะนะตะฮัดดะซุฟีฮวะอะฮัมมียะตอัลลุฆะฮ์อัลอาระบียะฮ์วะฮาซัลมาวดูอ์ยุมกินอันนะตะนาวะลูฮูมินอุดดะตซะวายะولكن ونحن هنا في تايلاند يهمنا الأمر الديني لعل القضية موجهة إلى مسلمين إلى للمسلمين في هذا البلد. طيب أولا هنالك أدلة وشواهد من القرآن الكريم تبين أهمية اللغة العربية ونستدل على ذلك بقوله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وكلمة اللسان في اللغة العربية هي تعني اللغة نفسها ولسان العرب بمعنى لغة العرب أو اللغة العربية والله سبحانه وتعالى وصف هذا اللسان بأنه عربي ومبين وكلمة عربي بمعنى واضح ومبين بمعنى مبين للذي يقصده لمفسر للمعاني كابتن كدائي بوتن قام سمكان قام بس عرب سن نينون يانجين واتوك بس عرب كم يقام سمكان กับกลุ่มชนนะของพวกเขาในการพูดนะในการสื่อสารแต่ที่เราจะเน้นย้ำตรงนี้หมายถึงในด้านของศาสนาอิสลามของเราในฐานะพวกเราก็เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีมากมายนะท่านก็ได้พูดความสำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในอัลกุรอานุลกะรีมนั่นก็คือพระองค์ได้บอกว่าอัลกุรอานุลกะรีมนั้นเป็นภาษาอาหรับนะลิซานัลลซียุลฮิดูนอิลัยฮิอะจามีวะฮาซาลิซานคำพูดที่พวกเขาเอียงไปนั่นน่ะนั่นคือเป็นคำพูดที่อะจัมนะเป็นคำพูดที่ไม่ใช่อารับไม่คือต่างชาตินะคำพูดต่างที่ไม่ใช่อาหรับแต่อัลกุรอานนี้นะวะฮาซาลิซานอารบียุมุบีนนะอัลกุรอานนั่นคือการพูดภาษาอาหรับอย่างชัดเจนนะหมายถึงว่าอัลกุรอานนี่คือภาษาอาหรับคือความสำคัญของภาษาอาหรับพี่น้องนั่นคือเป็นภาษาของอัลกุรอานว่ามีนัลมีนัลอัธรมายะดุลอะลาอะฮัมมียะตัลลุฆะฮ์อัลอารบียะกอลซัยยิดนาอุมรอิบนุลคอฏฏอบตะอัลลัมุลอะรบียะตะฟะอินนะฮาตุซับบิตุลอะกลวะตะซีดุลมุรูอะฏอยบيعني هذه اللغة أمرها عظيم هي تثبت العقل والعقل
هو كل الإنسان، يعني الإنسان إذا فقد العقل فقد كل شيء، ولكن هذه مع وجود العقل وتعلم العربية فإنها تثبت هذا العقل، وتثبيت العقل بمعنى أنها يعني ترشده إلى الطريق القويم والطريق السليم الذي يقوده إلى الجنة. وتزيد และก็จากความประเสริฐหรือว่าความสำคัญของภาษาอาหรับอีกนั่นก็คือก็มีหลากหลายสายรายงานนะที่จากซาลฟนะพี่น้องนั่นก็คือหนึ่งในนั้นก็คือคำพูดของท่านอุมัรบินคอตาบบอกว่าตะอัลลัมุลอารบียะฟะอินนะฮาตุสบิตุลอักลตุสับบิตุลอักลวะตะซีดุลมุรูอะตะซีดุลมุรูอะวะภาษาอาหรับนั้นก็คือนะให้พวกท่านทั้งหลายจงเรียนรู้ภาษาอาหรับนะเพราะมันนั้นมาให้สติปัญญานั้นมีความมั่นคงนะหรือว่ามีความเข้มแข็งนะความเฉลียวฉลาดนะสติปัญญาหรือว่าสมองของคนเรานั้นนะแล้วก็ให้นะอัลมูรูอะเพิ่มความเป็นความน่าเกรงขามของผู้คนนะคนที่พูดภาษาอาหรับได้นั้นนะก็จะมีดูหน้าตาน่าเกรงขามนะสภาพของเขาก็คือสภาพที่น่าเกรงขามพี่น้องตีบฮุนาลิกะอีฎอนมินัลอุลามะมันตะฮัดดะซูฟีฮาซิฮิลกอฎียะวะลัลลากอฎียะนัชอะตัลลุฆะอัลอารบียะวะฟีนัซรียาตกะซีระญิดดันตะนาวะละฮาซิฮิลกอฎียะวะลากินนะห์นูนูชีรอิลามาดะกะเราะฮูอิบนุฟาริสلأن هذه اللغة إلهام ووحي من الله سبحانه وتعالى. وإذا القضية إذا يعني ذهبنا مع ابن فارس في هذه القضية أن اللغة العربية إلهام، إذا هي من الله سبحانه وتعالى. لا جا جا ความประเสริฐของภาษาอาหรับอีกนั่นคือที่มาที่ไปของมันนะว่ามันมาอย่างไรภาษาอาหรับนั้นนะอิบนุฟาริสนะก็ได้บอกนะในคิตาบิฮิมากอยซัลลุกะในหนังสือของท่านมากอยซัลลุกะนะก็บอกว่าภาษาอาหรับเดิมๆนั่นคือเป็นการอิลฮามนะเป็นการดลใจมาจากอัลลอฮ์หรือเป็นการสอนมาจากพระองค์นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงสอนภาษาอาหรับอันนี้ดังนั้นแล้วภาษาอาหรับก็คือมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือนะคำพูดหนึ่งของอุลามะอัลลุฆะนะจากบรรดาผู้รู้ในภาษาอาหรับตอยบอิซันฮาซิฮิลลุฆะลิมาซาวะญิดะตกุลฮาซาลอิฮติมามวะญิดะตกุลฮาซาลอิฮติมามลันนะฮาลุฆะตัคดิมกิตาบมุกัดดัสอุนซิละอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมوهو القرآن. إذن لغة القرآن هي اللغة العربية. وهذا القرآن لا يمكن فهمه وتدبره وتفسيره وكل ما يتعلق بعلومه ما لم تتقن العربية. และจากความประเสริฐของภาษาอาหรับอีกนั่นก็คือในอัลอิสลามนั้นพี่น้องภาษาอาหรับนั้นถือว่าเป็นภาษาอัลกุรอานจึงเลยเป็นภาษาที่มารับใช้อัลกุรอานนะที่ใครก็แล้วแต่ที่จะรู้อัลกุรอานได้นั้นก็ต้องมีความปราดเปรื่องนะหรือว่ามีความเก่งในเรื่องของภาษาอาหรับนะมีความแม่นยำในเรื่องของภาษาอาหรับนั่นถือว่าจะมีการลึกซึ้งถึงอัลกุรอานแล้วก็มีการนะรู้นะแก่นแท้หรือว่าเข้าใจเป็นอย่างดีต่ออัลกุรอานอัลกะรีมطيب إذن نحن وصلنا إلى نتيجة هي أن اللغة العربية مربوطة مرتبطة ارتباط وثيق بالقرآن الكريم. وهناك قاعدة فقهية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن تعلم القرآن واجب
ولكن هذا لا يتم بطريقة صحيحة. نحن لا نجزم نقول الذي لا يعرف اللغة العربية لا يمكن أن يتعلم القرآن ولا يمكن أن يفهم القرآن، لكن إذا أنت تريد تتعلم القرآن بطريقة صحيحة وتفهم معانيه كلها وكل ما يتعلق بعلومه، عليك بإتقان اللغة العربية. และจากความประเสริฐของความภาษาอาหรับอีกนั่นก็คือดังที่เรารู้กันก็คือเป็นพระวศาสนาของเราพี่น้องนะศาสนาอัลอิสลามที่รากฐานของมันคือประกอบกับอัลกุรอานนะที่มันเป็นภาษาอาหรับดังนั้นนั่นคือความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอาหรับก็เพื่อที่จะไปเรียนรู้อัลกุรอานนะถือว่าเป็นวาซีละนะเป็นเครื่องมือนะหรือว่าเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่การเข้าใจหลักการศาสนาอิสลามเพราะว่าเราต้องเรียนรู้แล้วก็ไปศึกษาอัลกุรอานุลกะรีมด้วยกับภาษาอาหรับแล้วก็ในกออิดะฮ์อัลฟิกฮียะก็คือนะที่มาลายะติมมาอัลวาญิบอิลลาบีฟะฮุวะวาญิบนะสิ่งที่เราจะทำวาญิบไม่ได้นอกจากด้วยกับวิธีสิ่งนี้ดังนั้นวิธีสิ่งนั้นก็คือเป็นวาญิบเหมือนกันเพราะว่าเราจะไปทำสิ่งที่เป็นวาญิบถ้าหากว่าทำไม่ได้นะนอกจากด้วยกับวิธีแบบนี้ก็ต้องทำด้วยวิธีวาญิบอันนี้พี่น้องนั่นคือ เรียนรู้ภาษาอาหรับนั่นคือถือว่าเป็นวาญิบสำหรับคนที่จะเรียนรู้และก็ถอดทำความเข้าใจนะถอดบทเรียนจากอัลกุรอานอัลกะรีมแต่นั่นก็ไม่ใช่ว่านะคนที่ไม่เรียนภาษาอาหรับมันจะบาไปเลยนะแต่นั่นก็คือจำเป็นสำหรับผู้รู้พี่น้องถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่ที่จะเรียนรู้ภาษาเรียนรู้อัลกุรอานก็เดี๋ยวนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็มีแปลกันอย่างมากมายนะแล้วก็อะฮาดีสด้วยครับเราก็มาพบปะกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะนั่นคือดร.ฟัดลุลลอฮ์นะมาจากมหาวิทยาลัยอัลฟาตานีนะแล้วคือก่อนหน้านี้ก็คือนั่นดร.ฟัดลุลลอฮ์มาจากจามีอะห์สงขลานะมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะแล้วก็นี่มาพูดกันอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือดร.อบูลกาซิมนะฟัลลิตะฟัดดัลมัชกูรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลมุรซะลีนมุวาศะละตันลิฮะดีษอัลอัคดิกตอร์ฟัดลุลลอฮ์อันอะฮัมมียะตุลลุฆะฮ์อัลอาระบียะฮ์ฟะكل الأدلة طبعا تدل على أن اللغة العربية هي من اللغات هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وكذلك إذا نظرنا إلى القرآن الكريم الذي أنزل من الله سبحانه وتعالى لا نجد أنه ترجم حرفيا ولا يجوز أن يترجم حرفيا يعني لا يمكن أن نقرأ القرآن الكريم إلا باللغة العربية يعني قراءة ما في قرآن كريم باللغة الإنجليزية ولا باللغة التايلندية ولا باللغة الملايبية ولا بأي لغة أخرى ولا يجوز أيضا أن يكتب يعني القرآن الكريم يكون مكتوب مترجم ممكن ولكن مكتوب لا يمكن إذن هذا دليل على أن القرآن الكريم متعلق باللغة العربية تعلق تام كامل لا يتجاوزها إلى لغة أخرى تن كلي بود ما ننجم إكران กับที่ท่านดร.ฟัดลุลลอฮ์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะก็คือภาษาอาหรับนั้นเป็นภาษาอัลกุรอานุลกะรีมนะที่เราจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อที่จะไปศึกษาอัลกุรอานุลกะรีมและก็อัลกุรอานุลกะรีมนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นภาษาแม่ของมันก็คือภาษาเดิมภาษาอาหรับนะจะไปเปลี่ยนอัลกุรอานเป็นภาษาอื่นไม่ได้พี่น้องนะเพราะว่าภาษาอาหรับมันมีความวิเศษของมันโดยเฉพาะแต่ถ้าหากว่าเราจะเรียนรู้ซึ่งความหมายนั้นได้นะแปลความหมายแต่ถ้าหากว่าจะแปลตัวอัลกุรอานเองนะเป็นภาษาอื่นแล้วก็พอแล้วนะไม่ได้พี่น้องจะต้องมีตัวบทภาษาอาหรับนั้นนะเป็นหลักแล้วก็เช่นเดียวกันพี่น้องเราก็ไม่สามารถทิ้งภาษาอาหรับได้ในการอ่านอัลกุรอานนะใครก็แล้วแต่ที่อ่านอัลกุรอานนั้นก็ได้รับผลบุญดังที่เราก็รู้กันนะแต่ละอักษรแต่ละคำนั้นก็มีผลบุญมากมายนะซึ่งเราก็จะเปลี่ยนทิ้งภาษาอาหรับไปแล้วไปอ่านภาษาอื่นเนี่ยก็
ม่ได้อย่างนั้นพี่น้องจะต้องควบคู่กันด้วยแล้วก็ภาษาอาหรับนั่นคือภาษาดั้งเดิมของมันวะลานะกิตาบะตุลกุรอานัลกะรีมฮิยะกิตาบะตอกีฟิยะบิลกัยฟิยะอัลลตีนะซะละบิฮาอัลกุรอานัลกะรีมอะลานะบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮัตตาลายะญูซอันนักตุบูฮูอิลลากะมานะซะละยะนีลายะญูซอันนักตุบูฮูบิลอิมลาอัลอารบีอัลมะอ์ฮูดบัลลาบุดดะอันยุกตับบิลฮัรฟัลกุรอานีالحروف السبعة القرآنية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم باللغات المعروفة ولا توجد يعني لا نستطيع أن نكتبه بالكتابة العادية الكتابة العربية العادية إذن هذا من باب أولى يعني لا يمكن أن نغيره باللغة العربية هذا إذن من باب أولى أن لا نغيره بلغة أخرى ولأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل على جبريل أنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم من باللفظ العربي كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فإذا كتب بألفاظ أخرى أو بلغة أخرى لم يعد قرآنا ولو كانت هذه الألفاظ تحمل المعاني كاملة لك كان เขียนการอ่านภาษาอาหรับพี่น้องจากอัลกุรอานกะรีมมันก็เป็นเรื่องนะที่จะต้องยึดด้วยกับหลักฐานคือถ้าหากว่าเขียนการอ่านพี่น้องเขียนการอ่านภาษาอาหรับนั่นน่ะก็ต้องเขียนให้ถูกต้องแต่มันก็เขียนยากพี่น้องเขียนไม่ได้เพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องมันต้องอ่านภาษาอาหรับของมันเป็นเอกลักษณ์พิเศษนะอย่างเช่นอัลกุรอานกะรีมก็มีบทหลักตัจวีดนะพี่น้องหลักการอ่านที่ถูกต้องของมันอย่างเช่นมีการหน่วงเสียงหรือไม่หน่วงเสียงมีการก้อนกอลาหรือว่ามีการอิกลาบอะไรต่างๆเหล่านี้น่าจะต้องอ่านให้เหมือนกับอัลกุรอานซึ่งภาษาอื่นมันก็อาจจะทำไม่ได้เหมือนกับภาษาไทยเนี่ยพี่น้องมันไม่มีนั่นในเรื่องของก้อนกอลาอะไรพวกนี้นะฉะนั้นเราต้องอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องฉะนั้นว่าการที่เราจะอ่านอัลกุรอานก็ต้องเรียนรู้อีกวิธีการอ่านของมันดังนั้นนะคนที่ขอรับนับถือศาสนาอิสลามก็ต้องเรียนรู้ภาษาอาหรับก็ต้องเรียนรู้การอ่านอัลกุรอานนะต้องเรียนรู้การเพื่อให้อ่านอัลกุรอานอย่างถูกต้องแต่ถ้าหากว่าไปเขียนเป็นภาษาอื่นถ้าหากว่าเขียนเป็นภาษาอื่นมันก็ไม่ได้ตั้งชื่อว่าอัลกุรอานุลกะรีมอีกเพราะมันไม่ใช่ภาษาอาหรับพี่น้องนะเช่นการเขียนคำอ่านพี่น้องอย่างเดียวนั่นถือว่าไม่ใช่อัลกุรอานุลกะรีมนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นภาษาอาหรับดังนั้นภาษาอาหรับนี่พี่น้องว่าสำคัญอย่างยิ่งยวดพี่น้องและก็มันเป็นความมหัศจรรย์ของมันโดยตัวนะมีความวิเศษของมันในตัวภาษาอาหรับนั่นนะว่ามินฮาซาลกะลามอัลลซีซะบักนัสตะติอ์อันนัสตันติจอันนะอัลลุฆะอัลอารบียะมินัลลุฆาตอัลลซีมินัลอะฮัมมียะบิมะกานوعلى المسلم أن يتعلم اللغة العربية حتى يفهم القرآن الكريم حتى يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم الأثر حتى يفهم ما قاله الصحابة فعلى المسلمين خاصة وحتى بقية الأمم أن يتعلموا اللغة العربية لأن اللغة العربية من اللغات المهمة ومن اللغات التي تحتل تقريبا هي اللغة التي تحتل المرتبة الرابعة من حيث ترتيب اللغات في العالم من حيث المتحدثين يعني وسننتقل إلى نقطة مختصرة وهي يعني هل تعلم اللغة العربية سهل أو صعب؟ ดังนั้นก็อยากจะฝากตรงนี้นะในเมื่อเรารู้ถึงความวิเศษรู้ความสำคัญของภาษาอาหรับแล้วก็ให้มุสลิมพยายามเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะเพราะว่าเราจะไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของอัลกุรอานพี่น้องและก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจอย่างท่องแท้ได้พี่น้องนะนอกจากว่าจะต้องรู้ภาษาอาหรับนะถ้าหากว่าไม่รู้ถ้าอ่านเพียงตัฟซีรอย่างเดียวนะพี่น้องนะบางครั้งเราก็ไม่ลึกซึ้งนะไม่ลึกซึ้งถึงความหมายที่ยิ่งใหญ่ของมันอีกหรือว่าฮิกมะห์ที่ซ่อนเร้นบางครั้งอาจจะมีอีกนั่นคือภาษาอาหรับพี่น้องไม่ใช่ภาษาธรรมดานะถ้าหากว่าเรียนรู้ภาษาอาหรับกันเข้าใจแล้วนะพี่น้องนะรู้ถึงความหมายอย่างลึกซึ้งนะรู้ถึงความบาลาฆ์อีกอัลลอฮ์ยิ่งเห็นถึงความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานฉะนั้นว่าใ
เรียนรู้ภาษาอาหรับนะพี่น้องนะท่านได้ส่งได้สั่งเสียให้พวกเราได้เน้นย้ำให้พวกเราส่งเสริมให้พวกเราเรียนรู้ภาษาอาหรับننتقل إلى أهم إلى هل اللغة العربية لغة سهلة؟ يعني الحمد لله من خلال تدريس اللغة العربية خاصة في تايلاند لمدة 10 سنوات أو 11 سنة يعني وجدنا أن كثير من الطلاب الذين عندهم الرغبة في تعلم اللغة العربية يستطيعوا أن يتحدثوا اللغة العربية خاصة إذا درسوها باستمرار وبجدية يستطيعوا أن يتحدثوا اللغة العربية يعني يبدأوا في الحديث من الشهر الأول يعني إذا أكمل الطالب 4 أسابيع دراسة يعني دراسة باجتهاد يستطيع أن يتحدث اللغة العربية بسهولة ويستطيع أن يبدأ في التحدث باللغة العربية طبعا إيقنا رو ما دو ناي إيقوة كون نن نغك تعام وفاس عرب نن ريان ياك رمي ภาษาอาหรับนั้นพี่น้องนะโดยที่เชคของท่านที่ได้มาสอนที่ประเทศไทยนี้นะเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะประสบการณ์ของท่านนั้นนะที่ผ่านมานั้นก็บอกว่าเด็กนักเรียนถ้าหากว่าตั้งใจเรียนจริงๆภาษาอาหรับนี่นะแล้วก็มีความพยายามนะอย่างต่อเนื่องนะไม่ขาดบทเรียนอันนี้มาไม่ขาดนะพี่น้องนะเรียนแล้วก็ขยันเรียนด้วยนั้นนะบอกว่าท่านบอกว่าภายในเวลา1เดือนก็สามารถสนทนาพูดได้แล้วอันนี้ดูอัลลอฮ์ให้ง่ายพี่น้องภาษาอาหรับนะพี่น้องอัลลอฮ์ให้ง่ายไม่ใช่ภาษายากที่หลายคนเขาคิดนะแค่1เดือนนะพี่น้อง4สัปดาห์นั้นน่ะก็สามารถพูดคุยหรือว่าสนทนาได้แล้วนะมาชาอัลลอฮ์ والدليل على هذا الكلام الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكرأي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراد أن لمن أراده أن لمن أراد أن يذكر به الناس. إذن من هذا الدليل أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن يسير وسهل. يسير وسهل لمن أراد، لمن عنده الرغبة، لمن يريد أن يتعلم. وبالتالي اللغة العربية أيضا لغة سهلة، لغة يسيرة. لأن اللغة العربية مقترنة مع القرآن والقرآن واللغة العربية هما يعني يعتبران وجهان لعملة واحدة. لك قلنا نيك الله سبحانه وتعالى دائما بقول ถึง ความง่ายของภาษาอาหรับ แล้ว ความง่ายของอัลกุรอานที่จะเข้าใจนั่นน่ะ ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่า وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ และแน่นอนเราได้ให้อัลกุรอานอันนี้ง่ายได้สำหรับผู้ที่จะรำลึกนะผู้ที่จะเรียนรู้แต่มีกี่คนที่เอาตรงนั้นนะพี่น้องเอาช่วยโอกาสที่จะเรียนรู้ตรงนั้นฟะฮัลมินมุดดะกิรมีหรือไม่คนที่จะมาศึกษาเล่าเรียนอันนี้คืออัลกุรอานนั้นง่ายได้ภาษาแสดงว่าภาษาอาหรับมันง่ายได้พี่น้องอัลเลาะห์ให้ความง่ายได้สำหรับคนที่จะเรียนรู้แต่นั่นแหละพี่น้องให้เรียนรู้เท่านั้นเองให้มีความขยันมีความตั้งใจที่จะเรียนจริงๆพี่น้องง่ายได้อัลลอฮ์นั่นคือฮิดายะห์ทางนำมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ยากพี่น้องอัลลอฮ์ให้ความง่ายได้แต่ว่ามีใครที่สนใจนะมีใครบ้างที่สนใจที่จะมาเรียนรู้อัลลอฮ์นี่คือฉะนั้นเป็นข่าวดีพี่น้องจงแจ้งข่าวดีได้เลยว่าภาษาอาหรับนั้นง่ายได้นะแล้วก็อัลกุรอานกับภาษาอาหรับนั้นนะพี่น้องนะควบคู่กันนะอัลกุรอานกับภาษาอาหรับเปรียบเสมือนกับเหรียญเดียวนะในเขาเรียกว่า2ด้านในเหรียญเดียวกันนะใน2ด้านในเหรียญเดียวกันก็คือทิ้งไม่ได้ภาษาอาหรับกับอัลกุรอานแล้วก็มันง่ายได้ตามที่อัลเลาะห์ได้กล่าวพี่น้อง فعلى الاخوه المسلمين والاخوه الذين هم يعني عليهم عندهم ابنائهم امانه ان يعلموهم اللغه العربيه وان يلحقوهم بالمدارس التي تعلم اللغه العربيه مثل هذه المدرسه المباركه التي نحن نجلس فيهاكثير من الطلاب الذين يأتون في الجامعة كثير جدا منهم هم من خريجين هذه المدرسة ما شاء الله يعني عندهم أساس في اللغة العربية جيد وأيضا يعني نتمنى من الآباء والأمهات أن يهتموا بتعليم أبنائهم لأن تعليم الدين واجب عليهم أن يعلموهم أما الرزق هذا من الله سبحانه وتعالى
وفي الختام لأن الزمن قد انتهى، نشكر الأستاذ الفاضل عبد الباري على هذه الاستضافة الطيبة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إياك الله، جزاكم الله خيرا وإياكم. سُتَّاي تَنْ كَدَاي بِتَاي دُو كَبْ كَانْ نَفَاقْ هَيْ بُوْكْ رَوْ نَنْ هَيْ كَوَامْ سَمْ كَانْ كَبْ بَاسَا عَرَبْ แล้วก็ ให้ลูกหลานของเราขยันเรียนรู้ภาษาอาหรับนะพยายามชักจูงพวกเขาพี่น้องนะกระตุ้นให้เรียนภาษาอาหรับให้อยากจะมีความรักในการเรียนภาษาอาหรับนะส่งลูกหลานไปในสถานที่ที่มีการเล่าเรียนภาษาอาหรับอัลเลาะห์นี่คือเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่พี่น้องในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามโรงเรียนปอนเนาะต่างๆหรือโรงเรียนที่นี่นะที่ท่านกล่าวนั่นก็คือ นะก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับนะแล้วก็เด็กนักเรียนที่ไปต่อยอดนะตามมหาวิทยาลัยถ้าหากว่าเรียนโรงเรียนนะเป็นโรงเรียนปอนเนาะนะโรงเรียนที่มีศาสนาควบคู่ด้วยกับสามัญนั่นก็พอรู้พี่น้องนะพอรู้ภาษาอาหรับก็อัลฮัมดุลิลละห์นี่คือสำคัญนะให้ฟื้นฟูนะให้ลูกหลานของเรา รักที่จะเรียนรู้ภาษาอาหรับนะพี่น้องเพราะว่าถ้าหากว่าเรียนลิลลาห์นะพี่น้องนะแล้วก็เรียนมีเนี่ยดีที่จะไปเข้าใจอัลกุรอานนั่นนะถือว่าได้รับผลบุญนะอัลเลาะห์ให้ความบารอกะห์ก็ท่านก็ขอดุอาให้พวกเราทุกๆคนนะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้พระองค์ทรงชี้แนะแนวทางที่ดีนะให้ความสุขความสำเร็จแก่พวกเราทุกๆคนนะท่านก็ขอขอบคุณพวกเราทุกๆคนณโอกาสนี้แล้วก็เราก็กล่าวอะฮลันวะซะฮลันฟี มะดีนะห์ซะตูลอินชาอัลเลาะห์นะนูนัฟรอห์นะบีกุดูมิกุมนะบรรดาผู้รู้แบบนี้นะคนที่มีภาษาอาหรับคนที่เก่งภาษาอาหรับพี่น้องเราก็ได้โอกาสที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ได้มาถามพี่น้องก็มีโอกาสก็ได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องนะได้มาถามหรือว่าได้มาศึกษาหาความรู้จากพวกเขาในด้านภาษาอาหรับที่พวกเขาเก่งนะที่พวกเขามีความชำนาญการในด้านนั้น ก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเมตตาเราทุกๆคนก็วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนวะศ็อลลัลลอฮุวะซัลลัมอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู